กลับไปต่อกันที่การเดินหน้ากวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดกันบ้างครับล่าสุดเองนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปปส.นะครับพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถจับกลุ่ม2คนร้ายที่ค้ายาไอซ์รายใหญ่ได้มูลค่าทรัพย์สินนะครับที่สามารถตรวจยึดได้มูลค่าสูงถึง45ล้านบาทก็ไปจับกลุ่มนะครับที่บ้านพักแถวๆย่านบางบัวทองนะครับก็ได้ของกลางจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยทางเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุณสิรินยาสิทธิชัยพร้อมด้วยพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดปปส.เจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ก็ร่วมกันนะครับแถลงผลการจับกุม2ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาสมคบกันจำหน่ายยาไอซ์โดยผู้ต้องหา2คนนะครับก็คือนายณรินทร์จันทร์บำรุงแล้วก็นายนฤทธิ์วัชรินันท์นะครับทั้ง2คนก็เป็นคู่เขยกันโดยทางเจ้าหน้าที่เองก็จับกุมทั้ง2คนนะครับในบ้านพักย่านบางบัวทองซึ่งทางผู้ต้องหาเองก็ซื้อไว้นะครับใช้ชื่อของญาติเนี่ยซื้อไว้เพื่อที่จะพักยาก่อนที่จะนำไปจำหน่ายยังพื้นที่อื่นๆก็จะขายทั้งในโซนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้เลขาธิการปปส.บอกเลยนะครับว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนนั้นเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญก็สืบเนื่องนะครับมาตั้งแต่เมื่อวันที่12ธันวาคมปี57ตำรวจปปส.จับกุมผู้ต้องหา4คนด้วยกันก็เป็นขบวนการรายใหญ่นะครับตอนนั้นยึดของกลางยาไอซ์20กิโลกรัมเงินสด10ล้านบาทและก็ค่อยๆมีการสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมหัวหน้าขบวนการของทั้ง2ผู้ต้องหาได้เมื่อวันที่3มีนาคมปีพ.ศ.2558ก็คือปีที่ผ่านมาครับหัวหน้าขบวนการก็คือในสามทองเงินจากนั้นเองนะครับก็ค่อยๆที่จะขยายผลนะครับแล้วก็มาจับกลุ่มเพิ่มอีก2คนล่าสุดหลังจากที่ผ่านมาก็สะกดรอยมานานนะครับของการที่สามารถตรวจยึดได้ก็คือเงินสด17ล้าน2แสนบาทอันนี้พบในบ้านพักมีทองรูปพรรณอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็รถยนต์หรูอีก5คันนะครับมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่ตรวจยึดได้45ล้านบาทโดยผู้ต้องหาทั้ง2คนเขาก็ยอมรับนะครับบอกว่าลักลอบนำยาเสพติดมาจากภาคเหนือนะครับมาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยตำรวจเองก็คาดการณ์นะครับว่าทั้งหมดนั้นเป็นเครือข่ายของชาวไทยใหญ่ที่ลักลอบค้ายาเสพติดครับเครือข่ายเนี่ยมีศักยภาพในการที่นำยาเสพติดนะครับจากทางเหนือเข้ามาพักในพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็กระจายของเนี่ยไปใน3ภาคทั้งทางภาคตะวันออกภาคใต้และภาคกลางครับเราสืบสวนทางการเงินนะครับบัญชีไปเชื่อมโยงกับใครเราก็ออกตอนนี้เรามีมาตรการพรบมาตรการเนี่ยไม่มียาเสพติดจะเห็นว่าเราจับได้ถึงจะไม่มียาเสพติดถ้าการเงินมันเชื่อมไปถึงใครนะครับแล้วเขาชี้แจงไม่ได้เขาก็ต้องถูกยึดบ้านนี้บ้านเราใช่ไหมบ้านนาฮะบ้านนาบ้านนาเขาอย่างนี้ครับเขาทรัพย์สินเขาเนี่ยมาซื้อในชื่อบุคคลอื่นนะฮะชื่อญาติพี่น้องตอนเจ้าหน้าที่ชาร์จเข้าทำการจับกลุ่มเงินก็โยนไปที่บ้านตรงข้างที่ผลิตก็อยู่ในเขตพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านในเขตคนไทยในเขตที่ทหารชนกลุ่มน้อยดูแลนี่อยู่อีสานเนี่ยเข้าเครดิตมา20 ตัวพ่อแม่พี่น้องเขาตรงโน้นเนี่ยต้องเป็นประกันบ้านอยู่ไหนต้องเป็นประกันว่าไม่เบี้ยวไอ้นี่ก็เลยไม่เบี้ยวก็จำหน่ายมาแต่กำไรมันก็เอามากินอย่างเงี้ยซึ่งในฝั่งของเลขาธิการปปส.ก็บอกมาด้วยนะคะบอกว่าการทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายใหญ่รายนี้เป็น1ใน40เครือข่ายคุณผู้ชมคะซึ่งถือเป็นนักค้ายาเสพติดรายสำคัญแล้วก็จะเป็นเป้าหมายในการสืบสวนของปปส.นะคะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมที่จะขยายผลการจัดกุมไปยังเครือข่ายอื่นๆต่อไปด้วยค่ะครับก็ถือว่าเจ้าที่เองก็ทำงานอย่างเต็มที่นะครับในการเดินหน้าปัดล้างยาเสพติดก็ถือว่าเป็นนโยบายหลักของคสช.ด้วยนะครับค่ะ